คะท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นห่วงนะคะสั่งอำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางในช่วงเทศกาลสงการานต์พร้อมฝากคำแนะนำให้เตรียมพร้อมทั้งรถแล้วก็คนก่อนออกเดินทางด้วยร,รถก็ต้องพร้อมคน,อคนก็ต้องพร้อม ท่านนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการลงพื้นที่หมอชิด2ในค่ำวันนี้นะคะจะไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็จะไปส่งพี่น้องประชาชนคนไทยเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัยด้วยตัวท่านเองค่ะกำหนดการในช่วงเย็นของวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิด2จะไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาล สงกรานด้วยความห่วงใยความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนแล้วก็จะไปให้กําลังใจหน่วยงานเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ได้หยุดสงกรานาเหมือนคนอื่นเขาวะนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับการเดินทางของพี่น้องประชาชน ส่วนการเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารก็มีการคาดการ์กันว่าจะมีเที่ยวบินรวมมากกว่า16,000เที่ยวบินเพิ่มขึ้น20%เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเฉลี่ย2,330เที่ยวบินต่อวันท่านนายกสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะคะให้เตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางท่องเที่ยวส่งประชาชนกลับถินฐานอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยโดยกระทรวงคมนาคมได้เตรียมความพร้อมการให้บริการจราจรทางอากาศตลอด24ชั่วโมงค่ะมีการประสานงานท่าอากาศยานทุกแห่งและสายการบิน นะคะทุกแห่งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรองรับการเดินทางของประชาชนทุกเที่ยวบินอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ที่เดินทางโดยรถยนต์ตั้งแต่12ถึง16เมษายนการจราจรบนท้องถนนคาดว่าหนาแน่นในทุกเส้นทางที่ออกต่างจังหวัดแน่นอนอสำหรับปีนี้เพราะว่าทุกพื้นที่ก็จะมีการจัดเทศกาลฉลองสงกรานยอย่างยิ่งใหญ่ท่านนายกขอให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาเส้นทางเช็คสภาพรถยนต์ ที่สำคัญคนก็ต้องเตรียมพร้อมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพองดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทก่อนและระหว่างการขับขี่เพื่อช่วยให้การขับรถทางไกลเป็นไปอย่างปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุม,มากที่สุดนะคะให้สงกรานี้เป็นเทศกาลที่ส่งมอบความสุขอย่างแท้จริงถึงบ้านก่อนนะแล้วค่อยว่ากันนะคะแต่ถ้างดได้ก็จะดีที่สุดค,ค่ะ